สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะวันนี้ผมมาในหมวดของเมาส์ครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอกันเหลือเกินตอนนี้เฮ้ยเมื่อไหร่เมาส์จะมาของรุ่นนี้รุ่นนี้เมื่อไหร่จะมาวันนี้ผมมาในหมวดของสินค้าที่ชื่อว่า Navo X35 ครับคือตัวนี้ฮะนี่คือหน้าตาของเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยอย่างแรกเขาบอกมีไฟ RGB และมีชิปของ Awaco นะครับผมนี่แค่จุดเด่นด้านหน้านะฮะยังไม่ลึกรายละเอียดว่ามีอะไรอีกนะครับซึ่งตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดได้นะครับเปิดแล้วมันก็จะเห็นตัวสินค้าเลยแล้วตรงนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสีทั้งหมดส่วนต่างๆมีเกปมสามารถปรับอะไรได้บ้างเหมาะกับผู้ใช้ประเภทไหนมีบอกหมดเลยในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกับหน้าเมื่อกี้ที่ผมเปิดออกมานั่นเองนะครับก็จะบอกรายละเอียดซึ่งด้านหลังเนี่ยจะลึกกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคลิกเนี่ยคลิกได้กี่ครั้งก็มีบอกนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการก็บอกด้วยว่าใช้กับระบบปฏิบัติการประเภทไหนนะครับมีบอกหมดเลยนี่เพียงแค่ตัวกล่องนะครับก็ทำให้เราสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆเลยซึ่งตัวนี้เขาบอกนะครับสามารถโหลดโปรแกรมนะครับตัวนี้สามารถโหลดโปรแกรมมาโคได้นะครับผ่าน Facebook ซึ่งน่าจะมีลิงก์อยู่นะครับของ Navo หรือไม่ก็มี QR Code นะครับสแกนเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ก็ได้นะครับในส่วนของการอินสตอลในส่วนของโปรแกรมมาโคนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรผมก็อยากเห็นแล้วนะครับไปชมกันเลยครับง่ายสะดวกสบายเป็นอย่างไรกันบ้างนี่นะครับคือหน้าตาของเขานะครับ Navo X35 นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า X35 ตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลยการออกแบบนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีส่วนเว้าที่ลึกรายละเอียดมากๆตรงนี้นะครับสังเกตได้ง่ายๆในส่วนข้างจะตัดนะครับทำตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมเพื่อให้เราเวลาจับเนี่ยจะได้ถนัดมือนั่นเองนะครับจับลงไปถนัดมืออย่างแน่นอนในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์การออกแบบด้วยนะครับถือว่าลงรายละเอียดดีเลยสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะทำพื้นเป็นระนาบนะครับให้มันสามารถอยู่ในระดับเดียวกันเวลาเราใช้อะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้ใช้งานได้สะดวกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับออกแบบมาเป็น4ด้านนะครับออกแบบเหมือนกับรถยนต์ถ้าเป็นสีก็แบบด้านๆหน่อยเงาๆอะไรอย่างนี้นะครับก็จะดูสวยมากขึ้นนะครับพอออกแบบมาเป็นอย่างนี้ผมก็อยากได้นะสีนี่แบบลายเส้นเนี่ยนะครับออกแบบจะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไฟ RGB นะครับส่องสว่างออกมาด้วยซึ่งในส่วนตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้อีกนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับไม่มีเมทัลแพนเนลผสมนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดในส่วนนี้ก็จะเป็นสายนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสายถักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของ USB นะครับ USB เนี่ยเป็นหัวเงินนะครับ USB 2.0 หัวเงินนะครับนี่คือลักษณะของเขานะครับเห็นไหมฮะ USB หัวเงินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พร้อมกับสายถักก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวสายนะครับจากที่วัดนะครับหรือดูอยู่ข้างกล่องนะครับผมไม่ได้วัดเองนะครับดูอยู่ข้างกล่องเนี่ยความยาวอยู่ที่ 1.65 เมตรนะครับ 1.65 เมตรก็เกือบจะเท่าตัวผมนะครับผมเนี่ยสูง172นะครับเกือบจะเท่าตัวผมเลยเท่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงเลยนะครับความยาวของมันนะฮะในจุดเด่นความสามารถนะครับตัวนี้สามารถตั้งมาโคได้นะครับนี่คือจุดเด่นมากๆเลยนะครับของเจ้าเมาส์ตัวนี้ซึ่งตัวมาโคก็จะสามารถเอาไปปรับแต่งได้จะเอาปุ่มนี้มาใส่ปุ่มนี้อะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเอาสีตรงนี้มาใส่ตรงนี้ความเร็วตรงนี้ปรับเป็นแบบนี้อะไรประเภทนี้ได้หมดเลยนะครับ DPI สูงสุดนะครับปรับได้อยู่ที่ 2,500 DPI ปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6ปุ่มเนี่ยให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมดอีก1ปุ่มนะครับเพิ่มเป็น7ปุ่มคือปุ่ม LED ตัวนี้ผมไม่ได้นับรวมนะครับถ้าจะนับเป็นปุ่มปกติก็6ปุ่มเพิ่มปุ่ม LED อีก1ปุ่มเป็น LED หมดก็คือนี่นะฮะกดนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับกับปุ่ม DPI นะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะ DPI จะอยู่ตรงนี้นะครับ DPI ก็จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้นะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มมาคือปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมด LED โหมดนะฮะนี่นะครับกดเปิดปิดไฟอะไรประมาณนี้นะครับเราจะเลือกได้นะครับในโปรแกรมมาเขาก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของชิปนะฮะตัวนี้อย่างที่บอกไปด้านหน้าบางคนอาจจะยังไม่รู้รุ่นนะครับตัวนี้ใช้ชิปของ Awaco 5050 เซนเซอร์นะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงตัวนี้
เป็นไป RGB 16.8 ล้านสีนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาเห็นไหมฮะจุดเด่นที่ไล่มาเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับตัวนี้รีพอร์ตเลนนะครับสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นะฮะกดนะครับการกดเนี่ยกดได้เท่าไหร่ฮะตัวนี้นะครับกดได้มากกว่า5ล้านครั้งนะครับผมกดไปเลยคลิกไปเลยนะครับมากกว่า5ล้านครั้งนะครับขนาดโดยรวมนะครับเนี่ยที่เห็นมันนุ่นน่ารักตุ๊ปตุ๊ปอะไรแบบนี้นะครับขนาดของมันเนี่ยอยู่ที่ 125.5 คูณด้วย 65.5 คูณด้วย 40 มิลลิเมตรนะครับนี่แหละฮะความกว้างความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้ความใหญ่ความโตของมันจะอยู่ประมาณนี้นี่แหละครับคือลักษณะของเจ้าเมาส์ตัวนี้นับ VOX 35นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงกดและการเสียงกดมันเป็นอย่างไรเรามาฟังกันผ่านไมค์ตัวนี้ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่หลายคนที่ถามอยากรู้เหลือเกินนะครับมาฟังเสียงกันเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างฮะนี่แหละฮะคือข้อมูลของเจ้านับ VO X 35สำหรับใครที่สนใจเนี่ยเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บ OK Home ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเช่นเดียวกันแปะไว้ด้านล่างหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็คลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปเลือกกันได้นะครับสำหรับเมาส์นับ VO X 35นะฮะตอนนี้นะครับจะมีโหมดนะครับไม่ใช่โหมดนะครับจะเป็นหมวดนะครับของเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นมานะครับรอติดตามกันด้วยสำหรับเว็บ OK To Home ซึ่งผมก็จะเป็นคนรีวิวเองเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นให้ทุกคนได้ฟังจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมค์ดนตรีกีตาร์คีย์บอร์ดกลองเบสทุกอย่างเลยจะเล่นให้ทุกคนได้ดูรีวิวให้ทุกคนได้ดูรอติดตามกันด้วยสำหรับหมวดใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาสำหรับเว็บ OK To Home นะฮะโค้ดส่วนลดด้วยนะครับก็รอติดตามกันด้วยตอนนี้นะครับจะมีเรื่องโค้ดส่วนลดเข้ามาด้วยรอติดตามกันทั้งใน Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube ผมอาจจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันรอติดตามกันลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ